ันนะคะวัยทำงานอย่างเราต้องเจอกับปัญหาในที่ทำงานมากมายซึ่งก็อาจจะทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะการได้ดื่มกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งก็คงจะช่วยคลายความเครียดได้ดีทีเดียวเลยค่ะกาแฟน้ำทิพย์ก็เป็นหนึ่งในกาแฟที่เราสามารถดื่มคลายเครียดได้แถมยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เรามีหนุ่มวัยทำงานนะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการดื่มกาแฟน้ำทิพย์ให้เราได้ทราบกันนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณพีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าคุณพีตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์ครับค่ะแล้วก็หลังจากทำงานเสร็จตอนนี้ผมก็รับงานของเป็นโค้ชวอลเลย์บอลของทีมหญิงมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่นะครับซึ่งก็ผมว่ามันเป็นกิจกรรมทั้งวันนี่สนุกสนานนะครับกับทำงานแล้วก็มาทำงานวอลเลย์บอลด้วยก็เป็นความหลากหลายของอาชีพที่จะต้องเจอนะคะคแล้วรู้จักแบรนด์กาแฟน้ำทิพย์เนี่ยได้ยังไงคะสำหรับแบรนด์กาแฟน้ำทิพย์มีรู้จักจากพี่สาวนะครับที่เขาแนะนำว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์สุขภาพเราด้วยความที่ว่าที่เราทำงานหนักนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพจากการเป็นโค้ชแล้วก็ฝึกซ้อมเด็กๆด้วยที่มันเป็นกาแฟที่ตอบโจทย์แล้วว่าเฮ้ยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนอกจากออกกำลังกายที่ดีแล้วเราก็ทานกาแฟดีๆตอนเช้าทำให้กระตุ้นแล้วก็ทำงานได้ครับค่ะแล้วหลังจากได้ดื่มแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะดื่มแล้วมันสดชื่นนะครับแรกๆเลยคือกลิ่นพอชงปุ๊บหอมครับผมพอหอมปุ๊บเวลาเราดื่มแล้วมันหวานแล้วแบบเฮ้ยเหมือนทดแทนพลังงานที่เราเสียไปแล้วค่ะเมื่อวานค่ะแล้วถ้าจะให้คำนิยามกับกาแฟน้ำทิพย์สามคำจะให้คำนิยามว่าอย่างไรคะถ้าให้คำนิยามของกาแฟน้ำทิพย์ผมว่านะครับมันเป็นกาแฟที่มันยอดมากมันยอดมากนะคะเป็นคำนิยามของกาแฟน้ำทิพย์นะคะ